Hello. และในคลิปนี้เราจะมาทำการเจาะพื้นหลังที่เป็นแบ็กกราวด์สีเขียวหรือการคลีนนิ่งกรีนสกรีนใน Unreal Engine 4แบบง่ายๆกันนะครับสำหรับเทคนิคนี้สามารถทำได้โดยการใช้ Unreal Engine 4นะครับในเวอร์ชัน 4.26 ขึ้นไปเท่านั้นนะฮะโดยอาศัยปลั๊กอินที่ชื่อว่า Composite Plane ปลั๊กอินที่ช่วยในเรื่องของการทำ Composite ผ่านการ Projection นะถ้ายังไม่ได้ทำการเปิดไว้ก็ทำการติ๊กถูกแล้วก็ทำการรีสตาร์ทโปรแกรมได้เลยจากนั้นก็ทำการลากเพลนนะครับหรือว่าสร้างเพลนขึ้นมาในซีนแล้วก็ทำการจัดวางเพลนนะครับไปตามที่ต้องการที่จะให้ในส่วนของคลิปวิดีโอที่เราจะเอาเข้าไปเนี่ยมันแสดงที่ตรงไหนแล้วก็จัดวางไว้คร่าวๆก่อนนะครับจากนั้นทำการเลือกกล้องนะครับ Composite Plane นะครับที่อยู่ใน Cinematic เข้ามาไว้ในซีนทำการจัดวางกล้องตัวนี้นะครับให้ไปอยู่ในลักษณะของด้านหน้าของตัวเพลนนะครับให้เหมือนกับเป็นการ projection ออกมาในลักษณะคล้ายๆกับการทำโปรเจคเตอร์นะครับในโลกความเป็นจริงของเราโดยที่เพลนก็เหมือนเป็นกำแพงขาวๆนะครับไว้รอฉายแสงจากเกี่ยวตัวของกล้องจากนั้นทำการ import นะครับคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปวิดีโอกรีนสกรีนที่เราเตรียมเอาไว้นะครับไปที่ Content Browser แล้วก็import เข้ามาได้เลย Unreal Engine จะทำการสร้างไฟล์ Media Source ขึ้นมานะครับก็เข้าไปเช็คนิดนึงนะว่าพาธที่เราเอาเข้ามาเนี่ยมันถูกหรือเปล่าต่อไปนะครับทำการสร้างไฟล์ Media Player โดยการคลิกขวาเข้าไปที่ Media แล้วก็ Media Player จากนั้นก่อน Create มันจะมี Pop Up ขึ้นมาให้เราติ๊กว่าจะให้วิดีโอเนี้ย Output นะครับเป็น Media Texture Assetเราจะได้ไฟล์มา2ไฟล์ครับคือไฟล์ของ Media Player แล้วก็ไฟล์ของ Media Texture Asset ไปต่อนะครับทำการดับเบิลคลิกเปิดไฟล์ของ Media Player ขึ้นมาแล้วก็เลือกไปที่ Video Media Source นะครับที่เราเอาเข้ามาตะกี้ถ้าดับเบิลคลิกไปแล้วมันจะไปโผล่ใน Playlist รอทำการ Play Playlist ดูครับแล้วก็ไปดูที่ไฟล์ของ Media Texture ว่าวิดีโอถูกเล่นหรือเปล่าโอเคถ้าวิดีโอถูกเพลย์เราก็กลับมาที่ Media Player นะครับแล้วก็กดให้มันลูปไว้สักหน่อยเวลาที่เราเอาไปลองเทสโปรเจคชันเนี่ยมันจะได้แบบลูปไปเรื่อยๆโอเคกลับไปที่ซีนนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ BP Scene Camera Projection นะครับที่เราเอาเข้ามาลองเสิร์ชคอมโพเนนต์นะครับหาคำว่า Projection ทำการแอดออบเจกต์ใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเป็นเพลนที่เราสร้างขึ้นมาหรือวัตถุใดๆก็ได้นะครับที่เราต้องการจะให้มัน projection เข้าไปต่อมาทำการลากนะครับตัวของ media texture นะครับลงไปในช่องของ texture รอโหลดนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าจะมีคลิปวิดีโอนะครับฉายบนในส่วนของเพลนที่เราสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วโอเคครับจากนั้นเราก็ทำการจัดวางตัวกล้องแล้วก็ตัวของเพลนที่เราสร้างขึ้นมานะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการและเหมาะสมนะครับโดยที่เราต้องจำไว้เสมอนะครับว่าเทคนิคนี้มันคือการโปรเจคชันแล้วก็ตัวกล้องนะครับก็เปรียบเสมือนกับโปรเจคเตอร์ที่ทำการฉายแสงลงบนวัตถุนั้นดังนั้นระยะของกล้องและระยะของวัตถุก็จะมีผลต่อขนาดนะครับของคลิปวิดีโอที่เราจะทำการไปแปะในเมื่อมันเป็นโปรเจคเตอร์นะครับในบลูพริ้นท์ของเรานะครับก็จะมีตัวช่วยในการจัดในส่วนของโฟกัสนะครับในโฟคัลแลงหรือว่าอะไรต่างๆนะครับทำให้ภาพคมชัดขยายหรือว่าเล็กลงนะครับก็สามารถไปปรับได้จากตรงนี้เลยเมื่อเราพอใจแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการทำโครมาคีย์นะครับกับตัวของเพลนนี้โดยการไปที่เมนู projection นะครับแล้วก็ในส่วนของ rendering mode นะครับให้ปรับให้เป็น maskส่วน Alpha Source นะครับให้ปรับเป็น Keyer เลื่อนหา Component นะครับในหมวดของ Keyer จะเห็น Color อยู่ที่เป็นสีเขียวนะครับให้ทำการเลือกแล้วก็จิ้มไปที่สีเขียวนะครับบนวิดีโอของเราเพื่อมาร์กว่าเราจะเอาสีเขียวเนี้ยออกไปก็หลังจากที่ตัดสีออกไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันยังมีสีดำอยู่ยังไม่หมดใช่ไหมในส่วนของเมนูของ Keyer นะครับในคอมโพเนนต์ตัวนี้ก็จะมีคอมโพเนนต์ย่อยนะครับเป็นค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับที่ช่วยให้สามารถปรับนะครับค่าอัลฟาหรือว่าค่าของการคีย์เนี่ยให้มันสมูทยิ่งขึ้นลองเล่นดูได้นะครับพารามิเตอร์พวกนี้ก็จะทำให้เห็นว่าเนี่ยมันก็ลบขอบได้ช่วยในระดับนึงแต่ถ้าคลิปไหนที่ถ่ายมาจากสถานที่จริงนะครับแล้วมีการคีย์ที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็อาจจะเกิดปัญหา
วิบวับวิบวับได้นะครับตัวนี้ก็แล้วแต่คนจะแก้ปัญหาอย่างผมเนี่ยก็อาจจะแก้โดยการย่อขนาดนะครับของเพลนนะครับให้ไม่เห็นในส่วนที่แบบเกินที่จะช่วยได้จริงๆจะจบเลยก็ได้นะครับสำหรับการทำคีย์ใน Unreal Engine 4แต่ว่ามันจะมีปัญหาอีกนิดนึงนะครับเมื่อเราทำการกดเพลย์เนี่ยตัวของเพลย์มันจะกลายเป็นสีดำนะครับเหตุเกิดจากว่าเฮ้ยในเพลย์โหมดนะครับตัวของ Media Source ไม่ถูกเล่นนะครับไม่ถูกเพลย์อิ่งดังนั้นแบบวิธีแก้ที่ง่ายๆที่สุดนะครับก็ทำการเปิดบูปินของเลเวลบูปินนี้นะฮะสร้างตัวแปร Media Player ขึ้นมานะครับจากนั้นก็เปิดฟังก์ชันที่ชื่อว่า Open Source ลิงก์ไปที่ Event Begin Play จากนั้นเลือก Media Source นะครับใน Open Source ให้เป็นวิดีโอที่เราต้องการจะฉายทำการเซต Media Player นะครับให้เป็น Media Player นะครับที่เราใช้เล่นวิดีโอนี้โอเคครับลองกด Play ดูก็จะเห็นว่าโอเควิดีโอถูกเล่นแล้วนะต่อจากนี้ก็ทำการตกแต่งหรือว่าจัดวางตามที่เราต้องการได้เลยถ้าใครมีกล้องเว็บแคมแล้วก็มีฉากเขียวนะแล้วก็สามารถที่จะเอาวิดีโอที่เราทำการไลฟ์สดในกล้องวิดีโอนะครับแล้วก็มีฉากเขียวไปทำการคีนิ่งนะฮะใน Unreal Engine 4ได้เพียงแค่สร้าง Media Player ใหม่ขึ้นมานะครับมันก็จะมีในส่วนของโฟลเดอร์ใช่ไหมที่เป็นโฟลเดอร์ Browse อยู่ทางซ้ายมือเราสามารถเลือกให้เป็น Device ของเว็บแคมหรือว่ากล้องที่เราต้องการได้แล้วก็ทำเทคนิคอย่างเงี้ยอีกรอบหนึ่งเราก็จะได้คลิปวิดีโอของตัวเราสดๆนะครับเอาไปวางไว้ในโลกของ Game Engine แบบง่ายๆได้เลยก็สำหรับเทคนิคการทำกรีนสกรีนนะครับง่ายๆนะครับของ Unreal Engine ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีปัญหาก็สามารถสอบถามกันได้ใต้คอมเมนต์นะถ้าชอบหรือว่าอยากให้เรามาทำอะไรแบบนี้อีกก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ตามใจชอบเลยแล้วดูซิว่าคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันแต่สำหรับคลิปนี้นะครับที่มาก็เกิดจากการที่แบบช่วงนี้นะมี Virtual Production ใช่ไหมอย่าง Meta หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่พยายามที่จะเอาเราเข้าไปในโลกเสมือนก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมาแหละไม่มีอะไรมากโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกัน See ya